เฮ้ยมีร้านค้าด้วยในเมืองไม่สนนะเอาร้านปืนตอนนี้อยากเจอปืนสไนเปอร์มีไหมแถวนี้อยากเจอปืนดีๆเพลงดักแก่ใช่ไหมแป๊บนึงนะอีนี่มันไม่ใช่ร้านปืนแบบไอเนี่ยมาร์เก็ตไม่ใช่ว่าเดี๋ยวๆเสียงมาแล้วมันบอกเฮ้ยมีมนุษย์มาเยี่ยมเยียนบนเกาะเราไม่ใช่ไม่กูมันมาเยี่ยมเยียนพวกมึงมาหาของไอนี่ก็แม่ขับรถผ่านแวบๆนี่แบบอุ๊ยเจอมนุษย์ว่ะทักทายหน่อยละกันแล้วก็ไอ้พาร์ทนี้เนี่ยผมว่าจะลองไปที่เกาะตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าในแมปเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าเป็นไพรสันเป็นคุกนั่นเองครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะว่าไอ้คุกเนี่ยผมว่ามันต้องมีปืนดีๆแล้วแหละนะมาขนาดนี้คือขนาดที่โรงพักเนี่ยยังมีกระสุนกับปืนเนี่ยเป็นตักขนาดนั้นนะครับในคุกนี่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเยอะด้วยนะฮะปืนเหรอตีนะตีมีตีนเยอะด้วยใช่เพราะงั้นผมก็เลยตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านไปเตรียมของเตรียมปืนเอาไว้หน่อยนะแต่ว่าดูจากระยะเกาะกับบ้านแล้วเนี่ยเห็นแล้วขี้เกียจเลยอ่ะผมก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็เดินเสิร์ฟมาเลยกันกระสุนวินเชสเตอร์มีอยู่48นัดปืนพกมีอยู่107นัดแล้วก็ลูกซองอีก81นัดผมว่าเหลือเฟือแหละนะเหลือเฟือแหละคุกมันจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวต่อให้มันเยอะกว่าโรงพักเถอะแต่ว่าเราก็พกมาจัดเต็มขนาดนี้ครับผมเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าเกิดมีปัญหาก็ค่อยวิ่งสิครับมีตีนมีสองตีนให้วิ่งอยู่แล้วนะสบายใจได้เอาละขับไปเลยเราจะไม่แวะที่อื่นนะเป้าหมายหลักตอนนี้คือเราอยากจะไปสำรวจคุกกันร้านปืนหรือเปล่ามีให้แวะก่อนเข้าไปค้นในคุกไหมฮะเผื่อว่าอาจจะมีเจอเอ้ยเอ้าสะพานปิดอยู่ครับนั่นไงสะพานมันปิดแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน 1.9 อยู่นะเห็นมีคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ลองไปว่ายน้ำดูล่ะมันว่ายยังไม่ได้ลงตอนนี้นี่คือเหมือนไปฆ่าตัวตายเกมนี้มันยังว่ายน้ำยังไม่ได้นะก็คือต้องรอให้มันออกเวอร์ชัน 1.10 ก่อนเราถึงจะว่ายน้ำได้นะตอนนี้ว่ายไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ร้านปืนนะร้านตัดผมเอ๊ะหรือร้านปืนวะร้านตัดผมแหละอันนี้คลินิกมหายาด้วยไม่ไหวจะเคลียร์บอกเลยยาเราพามาไม่เยอะนะครับเนี่ยยาพามา1ผืนกับฟอสเฟต1อันแล้วก็ไอ้นี่อีก2ผืนผ้าก๊อซเนี่ยตายแล้วต้องเตรียมไว้หน่อยมั้ยเฮ้ยไหนวะมีแต่เสียงวิ่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 งอยู่นั่นแหละบิ้วเหรอบิ้วพี่แล้วกูเปิด2ทางเลยมา2ลักฉันรับไม่ไหวกระตุกเจ๊เฮ้ยวายเยอะโอ้ยหมดแม็กรีโหลดโดนไป1จ้วงแม่งจะกระตุกอะไรเบอร์นี้ผมว่าเกมแม่งสปาวซอมบี้ว่ะมึงสปาวซอมบี้ใช่ไหมงั้นต้องครับไอ้นี่ละกันเบนเดตแล้วก็ครับได้นี่แต่ว่ามันเพิ่มไม่เยอะไงเราต้องหาแบบว่าฮิวทีนึงเพิ่มเป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ไปสำรวจมามันต้องมีของเดย์แล้วป้าตอนนี้พาเบนเดตนี่ไงเบนเดตเยี่ยมเฮ้ยยังมีเสียงอยู่ใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยไอ้ผ้าก๊อซไอ้นี่ครับเราหิวเลือดเยอะอุ้ยผ้าเยอะผ้าเยอะคุ้มมันมาแล้วโอ้ no กี่ตัววะน่าจะตัวเดียวอ่ะได้อยู่มาเชเต้จามไปเลยหมดแล้วเนาะผ้าโอเคครับเราเตรียมพร้อมแบบฉุกเฉินเอาไว้ก่อนแล้วผ้าเป็นเดทมีอาหารมีเอ้ยอาหารน่ะเราต้องล่าสัตว์อ่ะยังไงก็ต้องล่าสัตว์เพราะมันจะได้แคลอรี่เยอะนะถ้าเกิดอยากกินให้เพิ่มสเตตัสแต่ว่าผมว่าน่าจะผ่านคืนนี้ไปได้แหละโอเคเดี๋ยวหิวผ้าเป็นเด็ดก่อนเลือดลดไปนิดหน่อยหิวไปเป็น160เต็มไปครับว่าแต่เราจะข้ามสะพานไปไงวะนั่นสะพานมันปิดอยู่อ่ะหรือว่าต้องมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็ทำให้สวิตช์สับสะพานลงมันทำงานหรือเปล่าซึ่งผมก็มีอยู่นะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ในรถนี่ไงมันมีไอ้นั่นอยู่อ่ะเป็นที่ควบคุมสะพาน โอ้ยแล้วมาจอดรถกลางสะพานนี่ผมคงไม่ลงรถแล้วแบบบักทะลุลงไปใต้น้ำอีกใช่ไหมแม่งเอ้ยน้ำลึกซะด้วยลงทีนี่ชะตาขาดแน่นอนนี่ไงมันมีเครื่องปั่นไฟอยู่ครับเนี่ยเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเกิดน้ำมันมันหมดอ่ะแล้วสะพานมันยกขึ้นแล้วเราติดอยู่บนเกาะ เดี๋ยวนะน้ำมันผมต้องเอาถังน้ำมันไปใส่ก่อนครับแล้วก็ลองดูซิผมจะลองเติมน้ำมันดูก่อนนะเติมน้ำมันแล้วก็ลองดูว่ามันจะอยู่ได้กี่นาที
อยู่ได้20นาทีเอาเป็นว่าอีก15นาทีเนี่ยผมจะรีบวิ่งกลับมาที่เครื่องปั่นไฟแล้วก็มาเติมนะครับไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ไหนนะผมจะรีบวิ่งกลับมาเติมน้ำมันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสะพานมันยกขึ้นเนี่ยผมกลับบ้านไม่ได้นะผมบอกเลยจะกลายเป็นคนติดเกาะอย่างแท้จริงติดเกาะแบบติดเติ้งเลยแหละต้องรอเอาแพทหน้ามาเสร็จแล้วผมถึงจะว่ายน้ำกลับบ้านได้เอ้ยแต่ว่าอีกฝั่งนึงมันจะมีเครื่องปั่นด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยขอดูก่อนอ๋อมีนั่นไงงั้นเราก็แค่ต้องพกถังน้ำมันไปครับไอเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วเออใช่แค่ต้องพกถังน้ำมันไปแต่ว่าถ้าถังน้ำมันบั๊กหายอันนี้ก็ไม่เอ้าคีย์การ์ดโดเอ้ยไปไม่ได้ไม่มีคีย์การ์ดอ๋อผมว่าคุณชมจำที่ผมไปค้นโรงพักเมื่อพาร์ท6ได้หรือเปล่าที่ว่าผมเจอคีย์การ์ดอ่ะเออผมว่าเอามาใช้กับตรงเนี้ยแน่ๆเลยโรงพักเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นมันบั๊กอยู่จมน้ำหายไปแล้วบั๊กบั๊กบั๊กมึงในพาร์ท6มึงส่งผลยันพาร์ทนี้เลยเหรอ yes 8เป็นบั๊กที่คาร์ลเป็นลูกโซ่ครับส่งผลกระทบกระทั่งกันมาจนถึงตรงนี้ยัดเข้ผมไปไม่ได้ไอ้เนี่ยโอ้โหเสียดายอ่ะอุตส่าห์ขับมันตั้งไกลเดี๋ยวกูขอดูน้ำมันคืนก่อนพี่เติมไปแล้วผมต้องกลับไปโรงพักก่อนแล้วก็ไปหาคีย์การ์ดกูจะได้ค้นเกาะอยู่แล้วเชียวอุ้ยเนื้ออุ้ยเอ้ยโถเอ้ยมันซวยอย่างงี้วะทำบุญด้วยอะไรเนี่ยตุ๊กตาเฟอร์บี้อ่ะเมื่อชาติแล้วเขาเลิกคิดกันแล้วนะไอ้เฟอร์บี้เนี่ยเฮ้โคตรสวยเลยครับคีย์การ์ดก็ดันบั๊กหายไปอีกจะได้ผมนึกว่าคีย์การ์ดเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับในการเข้าโรงพักครั้งต่อไปแบบง่ายๆนะสรุปคีย์การ์ดมันเอามาใช้ตรงนี้นี่เองครับผมว่านะ 100% เลยแหละโอ้งั้นไปบุกโรงพักสักทีนึงในเมืองตรงนี้แหละมีคีย์การ์ดส่วนไอ้โรงพักตรงนี้เนี่ยไม่มีนะผมลองไปดูแล้วโอ้โหขับกลับยาวอะยาวอะบอกเลยเฮ้ยงุนงิดโว้ยโอ้ยจะได้ไปค้นเกาะอยู่แล้วเจียวห่างกันเพียงเอื้อมมือห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือเส้นไกลอยากเข้าไปค้นคุกว่ะครับคุกนี่ระบบการป้องกันภัยดีเยี่ยมเลยนะประมาณว่าผมไม่คิดที่จะให้นักโทษหนีออกไปเลยนะผมก็เลยให้คีย์การ์ดเนี่ยมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นซึ่งก็เป็นซอมบี้ไปหมดแล้วนะแล้วเราก็ต้องไปเอามาอีกคีย์การ์ดคือตรงเนี้ยมันใกล้นะแต่ว่าถ้าเราบุกไปแล้วมันไม่เจอคีย์การ์ดนี่เสียเที่ยวแย่เลยครับแต่ว่าในเมืองมันไกลไปอะเมืองตรงเนี้ยงั้นไปเมืองตรงนี้ก่อนก็ได้นะขี้เกียจกับใครเกิดนะไปใกล้ๆก่อนก็ได้โรงพักเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มีนะก็ไปบุกตรงนี้ต่อเลยนะครับแม่ง2รอบ3รอบแล้วนะถือซะว่าไปเอาปืนที่โรงพักเลยละกันบวกกับกระสุนด้วยเพื่อเอามาบุกคุกอ่ะนะทีเดียวไปเลยแบบดับเบิ้ลมาว่ะตอนนี้ขับด้วยความเร็วสูงไหนวะโรงพักอยู่ทางขวานี่ถึงแล้วโรงพักนรกแวะไปรอบที่2แล้วนะครับโรงพักแรกผมยังไม่แวะขนาดนี้แต่ว่าโรงพักนี้พอดีมันอยู่ใกล้กว่าเลยแวะมีรถกระบะตำรวจไหมถ้ามีเนี่ยผมว่าจะใช้รถกระบะตำรวจไม่มีว่ะโอ้โหอะไรวะข้างนู้นอุตส่าห์เจอครับแต่ว่านะมันแบบว่าเอาออกมาไม่ได้มันแบบว่าครั้งนั้นแหละเจอแค่ครั้งเดียวมาบุกแม่งเลยเอ้ยก็มาดิครับมาเลยจ้าเฮ้ยเยอะตรงนี้เยอะวิกลพี่พรามไม่ได้นะตีนเยอะขนาดนี้เหลือ40นัดเฮ้ยได้อยู่46อ่ะอยู่ในแมกกาซีนด้วยไหนวะเสียงน่าจะอีกฝั่งนึงอะไรเฮ้ยจิ๊บใจเย็นไอ้น้องอย่ามาจัมป์สแกร์ใส่พี่มาเลยห้องนี้มวลมหาตีนยังไงอย่างนั้นเอ้ยโดนตบไปหนึ่งจ้วงไม่เป็นไรคันตรงนี้สับเบรกเกอร์บุ๊บ3 2 1เอาไว้แค่1สตาร์ท19นาทีวิ่งเปิดตรงนี้วึบมีไม่ตีนแถวนี้ปิดประตูแบบเฮ้ย
ชี่ยมันไงวะมึงเก็บตรงไหนเนี่ยหลังตู้เหรอมันบอกรอจัมสแกร์นี่ขนเก็บเก็บเก็บยากเก็บเย็นนักได้กระสุนเพิ่มแบบหนึ่งเสียงตีนแบบนี้ลูกสองเลยละกันผมว่าต้องใช้แล้วมาพร้อมแล้วมีกระสุนอีกไหมน่าจะหมดแล้วแหละเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ย126ได้อยู่ได้อยู่เปิดโอ้โหเสียงข้างบนน่าจะเยอะครับน่าจะเยอะอีกแล้วว่ะวิ่งยิงแล้วถอยโอ้โหโอ้โหมวลมหาตีนรีโหลดวิ่งตรงนี้รีโหลดเดี๋ยวเร็วรีโหลดโคตรช้าเลยรีโหลดดิเดี๋ยวเข้าเอ้ยได้ได้อยู่มันตายไปเยอะลูกซองแฝกเป็นไงช่วยพี่ได้ลูกซองแฝกเนี่ยโคตรโอพีใช้กับโรงพักโอเคประมาณนี้แล้วก็บุกชั้นบนต่อถือช็อตกันนี่แหละมาเตรียมพร้อมโอ้โหมาดิฮะเอาแบตหมดอีกโอ้ยละโอ้ยละโอ้ยละเยอะด้วยแบตหมดด้วยรีโหลดรีโหลดว้ายรีโหลดแล้วเข้าวิกรีโหลดตรงนี้อีก3ตัวเอ้ยตรงนี้เอาคอตบแม่งพกก็ได้อ้าวปืนพกตบเลยครับเฟียวฟินเชสเตอร์ดีกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแบบปลายไม่เยอะไม่เยอะเท่าไรอ่ะไม่เยอะยิงแบบเจาะด้วยนี่แน่อ้าวน้องจะถูกยิงวันโอ้เฮ้ยรีโหลดโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ตายด้วยนัดหนึ่งเปลืองอีดอกเปลือกกระสุนกูนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมาอีกรีโหลดแค่นี้ก่อนเปรี้ยรีโหลดแล้วก็คีย์การ์ดหาตามพวกไพศาลคีย์การ์ดนี่ไงเจอแล้วได้แล้วโว้ยคิกคัสเอาละแล้วก็จากนั้นก็ไปหาของแถมหน่อยละกันกระสุนปืนกระสุนเนี่ยว่าแต่คิกคัสมีไหมฮะผมว่าจะเก็บเอาไว้เผื่อไว้ด้วยอีกสักใบหนึ่งเอาไว้ที่บ้านโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับได้อยู่ห้องนี้แหละนี่ไงคิกคัสใบที่2เก็บเอาไว้เลยคิกคัสเนี่ยมีอีกไหมฮะเจอ2ใบแบบแม่มีให้สำรองด้วยของแถมของคุณรักปืนเฮ้ยเชี่ยเวแล้วเป่งมาทางไหนวะหลังเข้าโอ้โหลืมลิลโลดโอ้ no 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 เฮ้ยเฮ้ยเป่งมีแบบอีกลิลโลดอ้าวลิลโลดแบบไม่ต้องลิลโลดแบบใช้พลังจิตในการลิลโลดกระสุนเฮ้ยหลังเข้าไอ้เวเฮ้ยสปาวอีกไม่เบาแต่ว่าแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกปืนน่ะก็แค่ของแถมเอาปืนเนี่ยเฉยๆแบบขำๆรู้จักไม่ขำๆอ่ะขำๆอ้าวนี่ก้มหลบอีกตอนยิงเปิดตรงนี้ด้านไหนโอ้โหเยอะไม่เป็นไรเตรียมพร้อมไว้แล้วตรงนี้มีแบตเตอรี่ดริลไม่เอาครับที่บ้านนี่มีประมาณ10เครื่องตรงนี้แหละเปิดเอ้ยเหลือตัวเดียวงงเพื่อนตายมาเชตเต้เลยละกันนี่แน่กระสุนน้อยจังเว้ยทำไมดวงซวยเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราได้เป้าหมายหลักแล้วแล้วก็ลูกซองแบบปั๊มเอาไปด้วยคิดเกี่ยวกับบ้านเอามันตรงนี้แหละหมดแล้วนะครับไม่มีปืนกลแถมมาเลยว่ะโอ้ยมาครั้งนี้ซวยกว่าครั้งก่อนอีกนะครั้งก่อนนี่พออ๋อนี่ไงแอบโอ้โหมึงแอบซะเกือบหยิบไม่ได้ได้อยู่มีเปล่ามีแอบอีกไหมเผื่อมีแอบอีกก็อย่างว่าแหละปืนนี่ก็คือของแถมเราอ่ะนะของแถมของครอบครัวแต่ว่ากระสุนให้น้อยมากๆเลยเว้ยแบบโคตรน้อยครับพี่จะงกกระสุนไปไหนเนี่ยหมดแล้วโอเคออกทางลงจอดรถเผื่อเจอมันเกิดไม่มีตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยบ่าย2บุกคุกไม่น่าจะทันว่ะผมว่า
ไม่น่าจะทันว่ะแต่ว่าอาจจะบุกสักแป๊บอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับออกมาก็ได้เออนะขอดูปืนก่อนปืนลูกซองลูกซองครับลูกซองนี่มี80นัดแบบปั๊มช็อตกันเยอะเยอะบุกสนุกอะคืนนี้คืนนี้แหละขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็ปืนกล97นัดได้อยู่ใส่สเปนเซอร์ด้วยเฮ้ย100เหรอเราจะไปฟาร์มนี่ว่ะผมว่าปืนกลไม่ต้องเอาไปก็ได้เนาะปืนกลน่ะไม่จำเป็นหรอกนะเพราะว่าเราจะไปฟาร์มของไงเราพาไปเยอะเกินนี่เดี๋ยวของมันแน่นเอาไปเก็บที่รถแล้วก็คีย์การ์ดด้วยเอาไปเก็บไว้1ใบคีย์การ์ดเนี่ยเก็บไว้ที่ตัว1ใบเก็บไว้ที่รถ1ใบนะครับคีย์การ์ดนี่ไงไพสันคีย์การ์ดเออตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วผมว่ามันก็เจอยากอยู่นะถ้าเกิดมีดวงใช่ซึ่งผมก็ดวงติดลบนิดหน่อยแต่ก็เจอซะทีครับคือเจอแล้วแหละนะเมื่อพาร์ท6เนี่ยเจอเยอะด้วยนะมาเป็น10ใบเลยแต่แบบหายไปกับสายน้ำหมดแล้วครับยังคงบนมาแล้วแล้วก็ข้ามสะพานระวังเอ้ยตรงนั้นมีกวางด้วยไปดูนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอาหารยังศูนย์แคลอรี่ต้องกดรีบไปหน่อยใจเย็นๆต้องลากกวางไปด้วยต้องการแคลอรี่กวางบอกตายเงียบๆอะไรเนี่ยกูแค่มาหาสมุนไพรกินตายเฉยแล้วก็คอมแบทไนฟ์อ๋อเราถือไว้อยู่นี่ว่ากระเป๋าเต็มไหมกระเป๋ายังไม่เต็มแล่เนื้อสัตว์ได้เอาละโทษทีนะน้องพอดีพี่ต้องแล่เนื้อหน่อยละเดี๋ยวหิววันนี้เดี๋ยวเลือดมันจะไม่เพิ่มเดี๋ยวมันไปลดค่าสเตตัสเอาไม่ดีครับแย่เลยแย่ได้มา7ชิ้นอ่ะเฮ้ยแต่ว่า7ชิ้นนี่แคลอรี่พอหรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจเว้ยเพิ่มอีกสักหน่อยมั้ยมีใครมาถวายให้กับพี่อีกสักตัวมั้ย7ชิ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มแคลอรี่พอหรือเปล่านะต้องการอีกแบบโลภตอนนี้โลภหิวมีอีกมั้ยไม่มีแล้วว่ะเจอตัวนี้คือแบบบังเอิญโคตรก่อนที่จะขับเข้าไปในเมืองอ่ะในเมืองผมว่าสัตว์มันน่าจะมีน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีแบบงั้นก็โอเคถ้าเกิดเจอบนเกาะก็เอามากินหน่อยเลยด้วยเลยกันน่ะตรงนี้มีปิ้งๆย่างๆเอ้ยขอปิ้งย่างก่อนดีกว่าเราจะกินให้เต็มหลอดก่อนเลยก็ดีนะแล้วก็จะได้ไปบุกแบบสบายใจครับคือถ้ามันมืดเนี่ยยังไงหลอดอาหารเราก็เต็มอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องหลอดค่าสเตตัสเนี่ยสำคัญนะครับอย่าให้มันลดเด็ดขาดคืออุตสาห์เพิ่มมาตั้ง160อ่ะจะให้มันลดอีกทำไมเพราะงั้นเราจะมีหม้อไหมเนี่ยไม่มีหม้อแล้วกูจะตีกับอะไรเดี๋ยวใจเย็นหมายถึงหม้อหุงข้าวต้องหาเศษเหล็กก่อนนี่ไงเศษเหล็ก1สแครปแล้วก็คราฟหม้อไม่ได้ว่ะต้องใช้สแครป2โอ้ตรงนี้ล่ะขนสแครปโอเคครบแล้วก็รีบๆเลยครับปิ๊งๆย่างๆนี่ครับได้นี่เพลสวางเอาไว้ใส่ต้มแดกกับน้ำฝนด้วยอร่อยดีมั้ยจักมันเถอะกินได้เพิ่มไปแคลอรี่ใส่เข้าไป4 3 2 1 0เป็น 3,900 แคลอรี่เราต้องการ 3,400 เอ้ยพอแน่สบายพออยู่อ่ะพออยู่ว่าแต่มีน้ำด้วยมั้ยเออต้องดื่มน้ำด้วยเดี๋ยวค่อยไปหาเอาก็ได้เนื้อน้ำเนี่ยกินก่อนเลยแล้วกันตรงนี้500 1,000 เพิ่มหลอดเลือดด้วย3,500 ลดแล้วเอากินอีกสักหน่อยจะได้เผื่อวิ่งแล้วก็ไอ้นี่ดับไฟน้ำนี่ช่างมันนะน้ำเราค่อยไปหาเอาก็ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยคือเพราะว่าถ้าเราขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่ลดค่าสเตตัสเราอะนะแต่ว่าถ้าขาดอาหารเนี่ยมันจะลดค่าสเตตัสเราอะไอ้นี่คือไม่ได้ขาดไปไม่ได้เลยส่วนเรื่องน้ำนะเดี๋ยวค่อยเอามาดื่มทีหลังก็ได้มีห้องน้ำอยู่เติมน้ำจากชักโครกดื่มก็ได้แต่ว่าไม่เอาก่อนนะครับเดี๋ยวว่าฉันไม่อยากดื่มเลยอ่ะเอาไว้รอแบบไม่มีจริงๆค่อยได้มั้ยก็ได้เอ้ยลงครับลงก็เสียวแล้วเนี่ยลงจากรถเฉยๆอ่ะแล้วก็เอาถังไปด้วยอีก1ถังสำรองเอาไว้ไปเลยบวกๆแล้วก็เดี๋ยวกดสตาร์ทขอคีย์การ์ดแป๊บไม่มีไฟต้องสตาร์ทใช่มั้ยแล้วก็ใช้บัตรเอ้ยเปิดได้แล้วเว้ยแล้วก็เปิดสะพานมาบริดจ์อาชีพเป็นปลดล็อกเลยเยี่ยมครับนี่สะพานลงมาแล้วนี่คือความศิวิไลนะครับเนี่ยของเกมนี้เอาละแต่ว่าดูน้ำมันดีๆนะฮะแต่ว่าเราขับรถผ่านไม่ได้นี่ใช่ไหมก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฝั่งนู้นเนี่ยมันก็มีถังน้ำมันอยู่ด้วยครับเอ้ยมันก็มีเครื่องปั่นอยู่ด้วย
ผมคิดว่านะเพราะว่าเราก็สามารถเติมน้ำมันจากฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามมายังฝั่งนี้ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่แหละได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็เอาของเก็บไว้ในรถแล้วก็ฆ่าตัวตายแม่งไปเกิดใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นไงยีปีกป่าแผนผมเอ้ยมีถังน้ำมันแถมไว้ด้วยตรงนี้ใจดีจังเหมือนรู้ว่าแหมเดี๋ยวเผื่อว่าไม่มีน้ำมันแถมไว้ให้หนึ่งถังแล้วกันเกมนี้บทมึงจะใจดีก็ใจดีแปลกๆนะกูว่ามันแปลกๆแต่ไม่เป็นไรเขาใจดีแถมมาให้แล้วมันคงคิดว่าหรือว่ามึงใช่กูใจร้ายล่ะเดี๋ยวพามึงมุดลงทะเลอีกหรอกเออไม่ครับใจดีต่อไปนี่แหละดีแล้วดีแล้วตรงนี้เราก็ลงไปได้ครับน่าจะว้ายเสียงนี่ตีนใช้ได้เลยนะเนี่ยมาเปิดอ้าวเปิดไม่ได้เฮ้ยเราต้องไปทางนี้เหรอโอ้โหแล้วทางนี้ไม่ครับไม่ผมไม่ได้เล่นเกมจัมปิ้งอยู่ต้องไปทางที่มันไปได้ง่ายๆหน่อยสิโอ้อย่าลื่นด้วยนะลื่นฝนเดี๋ยวไอ้มันเลยไปนี่ลอยลงสู่ทะเลโอ้โหแล้วดูทางเลยครับทำมันนี่แบบไม่กล้าใช้คนปีนยังไงอย่างนั้นนะตรงนี้อย่าบอกว่าผมต้องปีนตรงนี้นะต้องกระโดดมาว่ะผมว่าเนี่ยต้องกระโดดจากตรงนั้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มึงจะทำทางเข้าคุกทั้งทีก็ลำบากนะประมาณว่าในคุกมันต้องมีของดีๆแน่ๆว่ะผมว่าเออของมันต้องโคตรของโคตรมหาดีแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วซอมบี้มากันแล้วดีจะได้ยิงเก็บก่อนเลยนี่แน่จะได้ลดทอนซอมบี้ที่อยู่ในคุกอืมมีดินอ้าวหมดกระสุนวินเชสเตอร์เหลือไม่เยอะแล้ววีละได้อยู่นะพวกเราก็เพิ่งไปฟาร์มปืนมาเยอะอยู่เฮ้ยมีรถขนนักโทษด้วยแต่ขับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เอาละครับตรงนี้ตีเท่าไหร่แล้ว5 โมงเย็นแล้ว ผมเข้าคุกได้ก็มืดอ่ะเอาไงดีกลับก่อนไหมกลับไปแคมป์ก่อนสักคืนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบุกเฮ้ยแต่ว่าเราสักหน่อยอ๋อตรงนี้มันไปได้เอ๊ะไปไม่ได้นี่ว่าแล้วก็โดดตรงนี้ก่อนเฮ้ยลุกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เข้าทางเนี้ยแน่ๆอื้อหืออยากกับกูมาเข้าคุกเพื่อไปช่วยใครอย่างงั้นน่ะนี่คือปฏิบัติการแหกเข้าคุกนะแหกเข้าคุกนี่มาโอ้โหเยอะจังวะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยเยอะชิปมันเยอะกูอยากลงใหม่ๆด้วยตายโอ้ยกระสุนหมดพอดีเอ้ยมีตัวครานเดี๋ยวหมอบสายหมอบว่ะเจอสายหมอบดีที่มันติดแบบไฟเลือดยังเยอะอยู่โอเครีโหลดเข้าท่อก่อนว่ะก่อนจะเข้าคุกเข้าท่อก่อนอุ้ยแล้วซอมบี้ปราบปลายอย่างเยอะเลยอะครับกระสุนนี้ไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือใช้อ่ะเอ้ยงั้นเคลียร์ก่อนก็ได้ก่อนมืดสักหน่อยนึงมีไหมตรงนี้มีเตียงด้วยเข้าห้องนี้อีกเฮ้ยที่นี่มันน่าจะไอ้นั่นวะครับเดี๋ยวไม่รู้มาจากทางไหนบ้างขอดูด้านหลังก่อนอันนี้ห้องผู้คุมครับผมว่านะน่าจะห้องผู้คุมมีเหล็กตรงนี้ด้วยแต่เราไม่เอาเหล็กครับเราไม่เอาของเราไม่เอาปืนเผื่อว่ามีปืนสไนด์ด้วยเออปืนไรเฟิลไงเพราะว่ามันจะมีหอซุ่มอยู่ใช่ไหมหอแบบว่าเฝ้าสังเกตการนักโทษอ่ะด้านบนอ่ะมันอาจจะมีปืนไรเฟิลอยู่ก็ได้ปืนสไนด์เป็นไปได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมาแห่ซะกูสะดุ้งสินี่นะกับสุนุกสองพี่เยอะต้องห่วงตรงนี้เช็คก่อนโอ้มีศพแน่ๆ1 ศพกระสุนปืนพกไม่ค่อยอยากได้ครับให้มา2 กล่องเลยเว้ยแล้วก็คีย์การ์ดเดี๋ยวนะอโมลี่คีย์การ์ดเอ้ยเพรสเซนต์อโมลี่อย่าบอกว่าในคุกเนี่ยมันก็ต้องใช้คีย์การ์ดตามห้องอีกนะไอ้นี่ก็เป็นคีย์การ์ดในห้องเก็บอาวุธอะอโมลี่แต่ว่าถ้าเราเจอแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราบุกเข้าไปในห้องเก็บอาวุธได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอคีย์การ์ดเราก็น่าจะบุกเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมเจอคีย์การ์ดแล้วก็น่าจะเข้าไปได้เลยครับโชคดีเฉยมาปุ๊บเจอคีย์การ์ดเข้าห้องคลังอาวุธเลยเด้อโชคดีจังเลย
แต่เราจะเข้าไปในคุกนะครับคุกนะขึ้นชื่อว่าคุกนักโทษแม่งต้องตรึมแน่ๆและตีนแม่งต้องแบบเบอร์ใหญ่ๆโหอันนี้เฮ้ยมีผ้าด้วยกับอันนี้มันเกี่ยวกับพยาบาลนี่ว่าห้องพยาบาลหรือไงเนี่ยอันนี้กระสุนมีกลองเดี๋ยวเสียงโอ้โหขึ้นด้านบนก่อนเอาละอย่ากลับมาบุกทรชนคนป้นคุกคนอะไรมาป้นคุกผมมาฮะกระสุนโอ้ยเฮ้ยอย่างเยอะโอ้ยอ้าววิ่งก่อนนะครับเอ้ยเกือบไปแล้วมันบอกอุ้งง้างมาแล้วผมว่าถ้ามันมาเยอะๆเนี่ยต้องใช้ลูกซองแฝกครับยิงทีมันจะแตก 2-3 ตัวเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมึงมาผิดทางหรือเปล่าด้านหลังผมเคลียร์หมดแล้วนะแม่งแอบเกิดใหม่แน่ๆเลยว่ะโอ้ยลูกซองยังไม่แล่ด้วยยังไม่แล่อะมึงเรียกว่าหั่นผ่าไหมยังไม่ผ่าเลยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยกระจายมั้งเออแต่ก็ใช่มันเถอะแล้วเราก็เลื่อยไม่ได้ด้วยนะเลื่อยทิ้งไม่ได้มันไม่มีโต๊ะครับนี่ก็ใช้แม่งทั้งอย่างเงี้ยตีเท่าไหร่แล้ว6โมงแล้วเฮ้ยเสียงเอ้ยเดี๋ยวรีโหลดอยู่เฮ้ยรีโหลดมันยิงทีละ2นัดอ่ะดินะเก็บไว้ใช้ก่อนตรงนี้มันยังน้อยๆอยู่เราใช้ลูกซองแบบปั๊มไปก่อนตรงไหนน้อยๆใช้ลูกซองปั๊มเยอะๆค่อยใช้ลูกซองแฝดเฮ้ยห้องนี้ห้องครัวเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนในห้องครัวเนี่ยนะเชฟงวดจังวะเนี่ยอ้อผมทำอาหารไม่ถูกใจเหรอครับยิงแม่งเลยเฮ้ยเชฟบอกมึงแดกดีๆก็ไม่ชอบใช่ไหมอยากกินลูกตะกั่วแทนข้าวหรออะไรงี้เชฟโหดจังเลยครับพ่อครัวอย่างโหดเอ้ยเจอคีย์การ์ดอีกแล้วไพศาลอัมโมรี่คีย์การ์ดเก็บเอาไว้ในห้องน้ำนี่นะผู้คุมทำตกเอาไว้เหรอแล้วมึงเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยปกติต้องเก็บไว้ในเสื้อผ้าสิครับเก็บไว้ในร่องดากเนี่ยอันนี้ส่วนกลางอุ้ยถังน้ำมันเนี่ยมันดรอปมาเผื่อชัดๆเลยเนี่ยเผื่อขากลับเลยเนี่ยงั้นเก็บเอาไว้ละกันสักถังนึงเพื่อความขอบคุณเพื่อแสดงความขอบคุณเอ้ยข้างล่างในท่อว่ะตรงไหนวะเป็นหอไอ้นั่นนะครับหอยิงอ่ะหอยิงมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเสียงมันเดินหรือเปล่ารถเฮ้ยขับได้เดี๋ยวเสียงมันเดินจากตรงไหนวะเนี่ยมันเริ่มมืดเอ้ยตรงนี้เกตคอนโทรลอ๋อน่าจะเป็นสะพานครับเปิดไว้เอ้าพลังงานหมดโอ้เจ๋งไปเลยสะพานยกขึ้นยังอ๋อไม่ครับคือพื้นที่มันไม่มีไฟฟ้าก็แสดงว่าต้องเก็บถังน้ำมันไว้อ่ะเก็บไว้อ่ะเก็บไว้เลยเราต้องหาเครื่องปั่นไฟในโรงพักว่ะครับเอ้ยในเรือนจำอ่ะนะแล้วถึงจะเข้าไปได้เนี่ยผมเข้าไปไม่ได้แล้วรถไอ้นี่ก็ขับได้ด้วยนะรถไอ้นี่ขนอาวุธโอ้โหต้องเก็บของนั่งได้ด้วยครับเผื่อเป็นตี้อะไรเงี้ยไปบุกถล่มได้อันนี้รถปาร์คเอ๊ะเสียงมันแห่ๆอยู่เฮ้ยเชี่ยเราต้องหาเครื่องปั่นไฟก่อนครับเพราะแต่วันนี้จะหาทันไหมเนี่ยคือดูท้องฟ้าเนี่ยวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์ท้องฟ้าสว่างสวยใครจะรับไปทุกที่ลองผิดนี่ว่าเปิดห้องนี้นี่ไงลงปั่นไฟวะฮะใส่น้ำมันไปเลยน้ำมันเราเยอะถังบักก็บักไปครับถังน้ำมันเนี่ยแม่งมีคนเยอะนี่นะเรามีถังเปล่าอยู่1ถังยังไม่บักนี่ว่างั้นทิ้งไปเลยแล้วกันหนักไอ้นี่ตัวคอเราต้องมีด้วยเออผมมีอยู่1อันนี่นะคิดจะไม่ให้กูเปิดง่ายๆเลยสิพอดีกูพกมาว่ะเอ้ยก็เลยเปิดได้อีกเกมหอยลอดคิดจะแบบนายอุตส่าห์มาถึงนี่สินะมาไกลเหนื่อยเลยสิแต่ว่านายไม่มีตัวพลังงานเซลล์อ่ะนายก็เปิดใช้งานไม่ได้หรอกนะไอ้แต่กูพกมาว่ะเกมนึงคิดจะแกงพี่แหละน้องเปิดไม่ได้เอ้าคอนโทรลไม่ได้เอ้ยอย่าบอกว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันมีหลายส่วนวะผมว่านะเครื่องปั่นเนี่ยอันนี้เครื่องปั่นของส่วนไหนก็ไม่รู้เอ๊ะหรือว่าเราเปิดยังวะผมยังไม่ออนนี่ว่ะผมยังไม่ออนเนี่ย
เออต้องไปออนก่อนต้องไปออนก่อนต้องไปออนก่อนลืมอีกแล้วเนี่ยอย่างสีแดงอยู่ออนแล้วก็เบรกเกอร์หาตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์อยู่ตรงไหนวะเบรกเกอร์ตรงนี้มันมีแต่ไอตัวเนี่ยครับอิเล็กทริกเมเตอร์เออแล้วตัวเบรกเกอร์มันอยู่ไหนวะครับอันนี้มันน่าจะติดแล้วแหละแต่ว่าเราต้องสับเบรกเกอร์ด้วยครับให้มันเป็นออนด้วยแล้วเบรกเกอร์มันอยู่ด้านบนหรือเปล่าเออวิ่งไปดูหน่อยดิโอ้โหมือด้านหลอนนะเนี่ยคุกผมบอกเลยครับหลอนนะเนี่ยอุ๊ยตรงนี้ก็เข้าได้อย่ากระทั่งเข้าหน้าโรงพักด้วยเนี่ยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนพี่ขอหาเบรกเกอร์ก่อนยังไม่เจอเบรกเกอร์เลยอันนี้สนามบาสครับเป็นที่สำหรับเล่นของนักโทษอ่ะนะแหมคุกแม่งอยู่สบายยังวะเนี่ยเฉพาะในเกมอ่ะนะแต่ในชุดจริงผมว่าไม่หรอกครับไม่หรอกนะไม่หรอกเอ๊ะหรือว่าเบรกเกอร์มันไม่ต้องใช้หรือเปล่าเราเข้าไปเลยได้มั้ยเนี่ยนั่นซอมบี้มาแล้วเปรี้ยงยิงแม่งตรงเนี้ยมาวะก็มาดิวะเบรกเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเข้าตรงนี้ก่อนเป็ดเพ้อเสียงออกดีกว่าเชี่ยเว้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยมืดๆมองไม่เห็นเยอะมาแล้วมาแล้วเป็นพลวนเลยเอ้ยเอ้ยติดดีที่มันติดโอ้ยอุ้ยรีเลิร์ดแป๊บมันติดแป๊บแอบซอมบี้โง่มันโง่ดีที่มันโง่ถ้ามันฉลาดนี่ผมโดนแดกไปแล้วเอ้ยอ้าวมีดับเบิลคิวด้วยแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นเรือนจำแล้วนะครับนี่ไงเหมือนเละๆยังไงอย่างนั้นแฮะพื้นที่แบบสภาพเละมากมีกล่องเฟิร์สเอ็ดด้วยเก็บอุ้ยแต่ว่ามืดแล้วว่าคืนนี้ไว้อัพเปล่าเบเบ้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นส่วนของพยาบาลนะครับเอ้ยไม่สิตรงนี้ผมว่าน่าจะตอนเกิดเหตุซอมบี้เนี่ยเขาน่าจะเอาเตียงมาเนี่ยเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นซอมบี้แต่ว่าโดนแดกไปด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงฝีเท้าเยอะๆนี่ผมถอยวิ่งก่อนเลยเอ้ยเสียงมันวิ่งเหมือนใครจับสัมผัสผมได้ยาเยอะเว้ยมีชั้นบนวับนี่ไงตรงนี้เปิดสวิตช์ได้เปล่าเปิดไม่ได้น่าจะต้องมีพลังงานนะโอ้ยมืดเลยเว้ยปิดไฟทีนี้มืดเลยครับผมว่าคืนนี้เนี่ยผมต้องอยู่กับคืนแดงเดือดแล้วว่ะคุณผู้ชมตรงนี้โอ้ยอย่ากับกองทัพกองทัพตีนในนี้ห้องน้ำว่ะเช็คซะหน่อยไม่มีนะครับแล้วก็เราอย่าเข้าไปลึกด้วยเผื่อไม่มันหลุดออกมาได้รับรองว่าเรานี่โดนลุมยำคาห้องน้ำอะเละเป็นโจ๊กแน่นอนนะครับไม่มีว่ะคืนนี้ผมคงต้องอยู่ที่คุกนี่แหละนะครับแคมป์ที่คุกเนี่ยมันมีแคมป์ไฟอยู่ด้วยแหมช่างใจดีเหลือเกิน มีอาหารให้ด้วยโอ้ยเฮ้ยตรงนี้เขาได้อยู่โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่ไงเบรกเกอร์โอ้ยมึงอยู่ข้างในเหรอตัวเบรกเกอร์กับตัวปั่นไฟมึงอยู่กันคนละที่เลยนะตัวเธอเราเปิดทีนี่ผมว่าโอ้เฮ้ยไม่ออกมาเป็นพรวนแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยคีย์การ์ดอีกเก็บไว้สำรองตรงนี้สวิตช์ด้วยอะมอรี่ดออ๋อลงเปิดคลังอาวุธผมว่าเดี๋ยวค่อยเปิดก่อนดีกว่านะเดี๋ยวคืนนี้เราต้องมาแคมป์เพื่อเขาเรียกว่าป้องกันกับคืนแดงเดือดก่อนละกันนะเพราะมันมืดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดเนี่ยสรุปก็คือเราต้องป้องกันทั้งคืนแดงเดือดทั้งซอมบี้ที่อยู่ในคุกเลยด้วยนะครับและเผลอๆซอมบี้ที่อยู่ในคุกเนี่ยมันจะโหดกว่าคืนแดงเดือดซะอีก มันจะเยอะซะกว่าเผลอๆป้องกันเฉพาะตอนคืนแดงเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้มันเช้านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ซอมบี้ที่อยู่ในคุกเดี๋ยวไปปิดไอ้นั่นก่อนดีกว่าไปปิดเครื่องปั่นไฟเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันหมดถึงจะเจอถังเยอะก็เหอะแต่ว่ามันก็เปลืองไงเปลืองปิดก่อนนะครับออฟแล้วก็เทคคืนด้วยเก็บครับไอ้นี่ปิดครับดูดคืนด้วยครับงกครับงกเฮ้ยใส่ไปก็ได้นะผมว่าใส่ไปเลยแล้วก็ไอ้เนี่ยทิ้งถังเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาถังใหม่แล้วคืนนี้แคมป์แถวๆนี้ก่อนมันเป็นคืนวันที่3เองเราน่าจะแคมป์ได้แหละด้วยจำนวนปืนที่เรามีอยู่นะกับลูกกระสุนเพราะงั้นน่าจะแคมป์ได้อยู่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยห้องนี้แน่ๆอุ๊ย
โอ้ยกูไม่น่าเปิดเลยโอ้ยเฮ้ยเวละตีนไม่ใช่น้อยๆโอ้ยมาละอื้อเฮ้ยโอ้ยมันวิ่งเร็วด้วยเว้ยผมรู้สึกพอตอนค่ำๆเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าปกติว่ะครับเอาปิดไว้เลยละกันงั้นไม่ครับคืนนี้ผมจะอยู่ตรงนี้ก่อนผมอยู่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอคืนแดงเดือดมาปุ๊บเนี่ยเราจะจุกบนรถนี่ครับเออได้อยู่นะไม่เท่าไหร่จุกได้อยู่แต่แถวนี้มีถังไหมขอมาจุดไฟหน่อยละกันมันมืดมีถังไฟไหมเอ้ยมีตรงนี้เก็บถังนี้ไปด้วยแล้วก็ขอมาจุดไฟไว้ก่อนนะครับรอคืนแดงเดือดมาเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนกันวะวีดเอ้ยโอ้โหแล้วมันวิ่งเร็วด้วยโดนตบแล้วจุกลงละโอ้ยแม่งขาหักอีกโอ้ยยิว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  MIE พักก๊อตยูสเออเป็น123โอ้ยมาจากไหนกันวะเอ้ยเออโอ้ยคุกคำคำไม่น่ามาเลยลุงนี่น่ารอก่อนโอ้ยเรามาจากห้องไหนกันวะรถมันเกิดใหม่วะครับไม่แล้วโอ้โหเสียงดังเยี่ยมครับเยี่ยมครับเออโดนทะลุยิงทะลุอยู่กระสุนเหลือไม่เยอะแล้วปืนคลินเชสเตอร์วินเชสเตอร์นี่แหละน่าจะมาจากห้องนี้นี่ไงนี่ห้องอะไรวะเนี่ยห้องอ๋อห้องทำงานตีนเยอะเนาะตีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยตัวไอ้นี่น็อตเก็บไว้กล่องกระสุนเออกระสุนเก็บไปด้วยกระสุนลูกซองเพราะคืนนี้อาจจะเยอะกว่าที่คิดนะเยอะกว่าที่คิดโอ้แล้วมาเช็คคุกค่ำๆอ๋ออันนี้ทางออกตรงนี้อยู่ข้างในออกมาไม่ได้หรอกอีดอกคีย์การ์ดอีกแล้วเก็บเอาไว้สำรองมันไม่หนักด้วยนะก็เลยเก็บเอาไว้ใช้ได้อยู่แหละเอาล่ะจากนั้นก็รอให้ค่ำคืนนี้มาเยือนนะครับแล้วก็ทำการจุกบนรถนี่แหละสบายใจเราสุดแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จุดไฟตรงนี้ก่อนละกันมีไม้อยู่จุดเพิ่มเลือดสักแป๊บหนึ่งด้วยพอดีไม่อยากใช้ผ้าเยอะใช้ไปเยอะแล้วจริงๆผมว่าจะทำบั๊กด้วยนะก็คือออกเกมแล้วเข้ามาใหม่นะครับเพื่อให้มันตอนเช้าอ่ะนะแต่ว่านึกอันเนี้ยผมอยากได้ค่าสเตตัสก็คืออยากได้ค่าสเตตัสก็ต้องให้มันตอนกลางคืนไปนะรอบนึงซึ่งก็คือเราก็ต้องผ่านตอนกลางคืนไปให้ได้นะเอาวะยอมทนหน่อยมันมืดอยู่ในคุกนี่แหละไม่เป็นไรนะมันมีที่จุกอยู่ตรงเนี้ยเราวิ่งกระโดดตรงนั้นก็ได้ถ้ามีซอมบี้ตามมาเยอะเอาละคือแดงเดือดมาแล้วขอไปจำบนรถก่อนละกันจำเอบจ้ะเฮ้ยสะพานข้ามเกาะยกขึ้นยังน่าจะยังไม่ยกขึ้นครับรอบนนี้แหละแล้วก็ไฟถ่านหมดยังเติมด้วยเดี๋ยวคืนนี้ต้องยาวนะต้องยาวเหลือ47เติมไปเลย1ก้อนถ่าน AA เหลือเท่าไหร่มี6ก้อนโอ้ยเยอะๆมาว่ะซอมบี้ก็มาดิครับดูในวงดินี่ไงวงก็เกิดอยู่บนเกาะเลย วงบอกกูไม่ปราณีคุณเล่นหรอกเนาะเกิดมันเลยละกันนะตรงเนี้ยคือต่อให้ผมวิ่งยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหลุดออกจากวงหรอกนะเฮ้ยแต่ว่าวิ่งมาขอบตรงเนี้ยได้อยู่แต่ไอ้ขอบตรงนี้มันหน้าผาวิ่งออกมาได้อยู่นะตรงเนี้ยแล้วเสียงร้อนก็มาแล้วอ่ะได้ยินเสียงไหมฮะหวังว่าซอมบี้ในคืนแดงเดือดมึงคงไม่ไปปนกับซอมบี้ที่อยู่ในคุกใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันปนเนี่ยคือเป็น100ตัวเลยนะผมบอกเลยเผลอๆเนี่ยมันเป็น100เลยครับออกมาทั้งคุกเลยไม่เอาอย่างงั้นนะกูตายแน่ๆเสียงแม่งหลอนนะเนี่ยคือฟังยังไงก็ไม่ชินว่ะฮะฟังเสียงดิฮะขนลุกมากเลยเนี่ยขนตูดผมนี่ลุกโชนมาแล้วไหนวะมาละมันบอกคืนนี้ไม่หนีงั้นเหรอเจ้านี่ช่างกล้าไอ้ตัวมันตบรถระเบิดได้นะเออมันตบรถระเบิดได้ลืมดูสภาพรถก่อนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูไม่ได้ว่ะถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยต้องวิ่งใหม่แน่ๆเ
ถ้ารถระเบิดผมตายด้วยแน่ๆเลยโอ้ยละลืมดูสภาพรถแล้วลืมเลยว่ามันตกรถระเบิดได้รถพังอ่ะต้องรีบเคลียร์ก่อนถ้างั้นไอ้ตัวมันคืนที่3เองนะซอมบี้น่าจะมาไม่เยอะซอมบี้เนี่ยคือแดงเดือดเนี่ยอาจจะมาประมาณ 7-8 ตัวอย่างมากคิดว่านะคิดว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นก็รถเตรียมตัวรถระเบิดได้เลยเฮลาลูยาบอมบายี่แน่นอนไหนวะมีแต่แห่ๆเนี่ยไอ้กูลุ้นอยู่หรือว่ามันเกิดจากรอบนอกแล้วไปเกิดในทะเลอะไรงี้หรือเปล่ามันอาจจะสปาวรอบๆเนี่ยแล้วแบบเกิดในทะเลกำลังหาทางขึ้นอยู่อะไรงี้ไม่มาว่ะอย่างที่ผมบอกแหละผมว่ามันน่าจะติดแบบน่าจะติดอยู่ขอบๆนี่แหละประมาณว่ากูมาไม่ได้มึงไปอยู่กลางเกาะแล้วกูต้องสปาวไงสปาวรอบๆตัวมึงอ่ะแต่มึงอยู่กลางเกาะแล้วกูก็เลยไปสปาวอยู่ในทะเลซะงั้นอ้าวซวยหน่อยนะทั้งนั้นพี่ก็ไม่รู้ Day 2เย้คืนแดงเดือดหายไปแล้วแล้วก็เหมือนอะไรดังวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เป็น170แล้วนี่วันที่8โอ้โหค่าซอมบี้ขีดค่าซะเยดโดแล้วก็ค่าสเตตัสเพิ่มแล้วนะครับเป็น170แล้วแล้วช่องกระเป๋าล่ะ160อยู่ดื่มน้ำยังไม่เต็มนี่ยังไงนึกแล้วตั้ง96พี่ยังแบบโอ้ไม่ได้ครับต้องเพิ่มก่อนอ่ะต้องดื่มน้ำก่อนด้วยอีกหน่อยนึงถึงจะเพิ่มให้ผมต้องหาน้ำดื่มก่อนแหวะถึงจะเพิ่มให้เต็มหลอดเนี่ยอะไรวะกูเด็กน้ำมันแทนไม่ใช่เด็กน้ำมันแล้วตรงนี้มันไม่มีถังน้ำเลยให้เติมเอามาดื่มเนี่ยว้ายเกิดใหม่เลยจ้ะเอ้ยสองตัวปลาปลายนะตรงนี้มันแทงน้ำด้วยเติมได้ไหมเนี่ยเติมได้อ้าวเติมได้ขอบคุณครับไอ้หนุ่มตอนนี้มีกระสุนเก็บจบจวบจบจวบถังน้ำมันมีหม้อด้วยโคตรพร้อมอ่ะอย่ากะให้มันปิ๊งๆแง่นี่มึงคุกนะเนี่ยกูนึกว่ามาแคมปิ้งโอ้โหมีสตาร์เตอร์ด้วยแล้วก็กระสุนอันนี้ของเกิดใหม่วะครับล็อกคิดด้วยโอ้โหอยู่นานเกินดูดิของเกิดเลยเนี่ยเจ๋งวะฮะขากลับแล้วก็ปืนแบทแมนไม่ครับไม่เอาอ่ะสะพานยังไม่ขึ้นนะครับโอเคแสดงว่ายังไปได้อยู่ยังกลับได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยเหรออันนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อทางขวามันมีห้องด้วยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยขึ้นไปดูหน่อยทางขวามันมีห้องด้วยวะครับเป็นห้องตันซะด้วยนี่เถอะมีสมิวิ่งไล่ผมอยู่เนี่ยแล้วผมขึ้นมาเนี่ยโดนลุมแดกกระโดดลงไปก็ขาหักด้วยโอ้ดีแล้วที่เราเคลียร์สมิซะก่อนโอเคเราได้น้ำมาแล้วนะครับน้ำคลีนด้วยอ่ะดื่มเลยแล้วกันเป็น170ก่อนผมดื่มน้ำซะอีกสงสัยมันน่าจะขึ้นมาช้ามั้งไอช่องกระเป๋าเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ต้องดื่มน้ำก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วไงมันน่าจะขึ้นมาช้าผมว่านะกล่องกระสุนว่ะโอ้โหกระสุนปืนพกเยอะมากเลยอ่ะเก็บครับอันนี้บั๊กอีกเก็บไม่ได้อยู่ใต้กล่องอันนี้เหล็กไม่เอาหนักเกินเฮ้ทางนี้เรามายังวะเนี่ยห้องชั้นอะไรอ่ะอ๋อทางรอดออกมาอีกทางเนื้อมันจะเป็นในท่อตอนแรกเราเข้าห้องนี้ครับเราเข้าห้องนี้เราก็ไม่ได้เข้านี่หว่านี่มันห้องอะไรอยู่ อุ้ยมีตัวคราบด้วยเออดีเลยเอาบุลุกซองมาเลื่อยก่อนบุลุกซองแบบเงียดเงียดดับเบิลช็อตกันออฟดับเบิลช็อตกันออฟศูนย์ศูนย์เหรอผมน่าจะเลื่อยออกไปแล้วนะผมว่าอ๋อผมอาจจะเลื่อยออกไปแล้วก็ได้ครับน่าจะเลื่อยออกไปแล้วแต่ว่ามันดูยังยาวๆอยู่เลยครับถึงจะไม่ยาวเท่าหำผมแต่ว่าก็ยังดูยาวอยู่อ่ะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะ cleaning kit เก็บครับที่ทำความสะอาดปืนอันนี้ด้านล่างนะผมยังไม่ได้มาสำรวจแฮะตรงนี้มันเป็นท่อไงแล้วอ๋อนี่มันเป็นทางเชื่อมอีกอันนี้ท่อน้ำทิ้งอย่าใช่ไหมอันนี้ทางเข้าไงทางเข้าผมมาแล้วก็ผมตรงไปนั่นไงผมเข้าห้องทางด้านหน้านี้
แล้วห้องทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็ทะลุได้โอเคมีฐานด้วยลืมเก็บโอเคฮะตอนเช้าแล้วก็โอเคผมก็สำหรับเกม Survive the Night นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค้นในส่วนของคุกต่อเลยละกันนับตรงนี้กับตรงนี้นะจริงๆแล้วผมคิดว่าผมจะค้นยาวๆเลยนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมีที่ให้ค้นอีกเยอะเลยนะในคุกกลางเกาะเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าค้นทั้งเมืองเลยมันมีที่ให้ค้นเยอะมากเพราะงั้นผมเลยต้องตัดแบ่งหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะเล่นแล้วผมเหนื่อยคอแตกหมดแล้วคอแตกแล้วก็ 77% โอเคสภาพยังดีอยู่โอเคก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ